วิเคราะห์แล้วมีประมาณ4สาเหตุครับครับสาเหตุแรกเนี่ยก็อาจจะมาจากปัญหาการจัดสรรในตำแหน่งของพรรคเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยผู้มีชื่อเสียงผู้มีบารมีในพรรคเนี่ยก็มีอยู่จำนวนมากเก้าอี้รมต.ใช่ไหมครับใช่ใช่ที่เป็นสส.แต่ว่าเก้าอี้ที่ได้มาทั้งรัฐมนตรีเองหรือว่าประธานสภาเองเนี่ยมันก็มีน้อยมันก็เลยเกิดอาการที่อยากจะนำเก้าอี้เนี่ยมาจัดสรรให้กับสมาชิกของพรรคมากขึ้นรูปธรรมตรงนี้เนี่ยก็คือดูจากการที่คุณอนิสงส์ออกมาพยายามที่จะทวงตำแหน่งเก้าอี้ตรงนี้นะครับอันนั้นก็คงน่าจะเป็นสาเหตุแรกส่วนสาเหตุที่สองเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องการการคุมสภาพในการเลือกนายกรัฐมนตรีการคุมสภาพในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในกรณีที่ทางโหวตครั้งแรกเนี่ยคุณพิธาสมมติว่าถ้าหากว่าโหวตแล้วยังไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกเนี่ยถ้าหากว่าประธานหนึ่งของก้าวไกลเนี่ยก็อาจจะมีโหวตรอบ2รอบ3ซึ่งมันก็อาจจะสร้างความกระอักกระอ่วนใจให้กับทางพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนของเพื่อไทยเองดำรงตำแหน่งประธานสภาเขาก็อาจจะเปิดให้มีการโหวตเพียงแค่ครั้งเดียวหรืออย่างมากที่สุดก็สองครั้งและจากนั้นเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การนำเสนอแคนดิเดตของพรรคด้วยเองอย่างเช่นคุณเศรษฐาเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะโหวตต่อไปนะครับอันนี้ก็คือถ้าเขาเป็นประธานสภาเนี่ยเขาก็สามารถคุมสภาได้ก็คุมได้แต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นก็คุมไม่ได้ส่วนสาเหตุที่3ผมคิดว่าเป็นการตกหลุมพรางนะเป็นการตกหลุมพรางของขั้วอำนาจเก่าการตกหลุมพรางของขั้วอำนาจเก่าเนี่ยผมได้สัญญาณมาจากเมื่อวานที่คุณทีมเนี่ยไปพูดที่ผมชั้นเล็กแหละของในทางนะมันมีสัญญาณบางอย่างมีคำพูดบางคำพูดที่คุณสุทินเนี่ยพูดออกมาว่าหลังเหตุการณ์แล้วจะเข้าใจเพื่อไทยนะว่าทำไมเพื่อไทยจะต้องได้ตำแหน่งนี้ผมเข้าใจว่าเพื่อไทยอาจจะไปได้รับการสัญญิงสัญญามาจากกลุ่มพวกนั่นเก่าอาจจะเป็นพรรคการเมืองบางพรรคหรืออาจจะสจากสวบางกลุ่มก็ได้ว่าถ้าหากว่ามีคนเพื่อไทยเป็นประธานสภาแล้วเนี่ยแล้วก็คนเพื่อไทยนั้นเนี่ยก็จะยับยั้งมิให้มีการนำเอาพรบการแก้ไขมาตรา112เนี่ยเข้าไปในการพิจารณาในสภาก็เมื่อเป็นเงื่อนไขเช่นนี้แล้วเนี่ยกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะให้สัญญาว่าก็จะโหวตให้กับกลุ่มพิธาก็คือหมายความว่าถ้ามีประธานสภาเป็นของเพื่อไทยและประธานสภาคนนี้เนี่ยก็ขอยับยั้งไม่ให้ก้าวไกลเนี่ยเสนอ112เข้าไปในสภา112เนี่ยเข้าไปในสภาแล้วก็อาจจะไปรับสัญญาว่าก็จะโหวตให้คุณพิธาอันนี้ก็เลยน่าจะเป็นที่มาที่คุณสุทินพูดว่าแล้วจะเข้าใจเพื่อไทยนะครับแต่ผมคิดว่าคำสัญญานี้เนี่ยมันไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีหลักประกันอะไรที่จะทำให้ทางสวหรือว่าสสที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมาโหวตให้กับคุณพิธาหรือแม้กระทั่งโหวตจะโหวตให้กับคุณเศรษฐาในกรณีที่ถ้าคุณพิธาไม่ได้นะครับครับการนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการน่าจะเป็นเรื่องของการยุโยงให้เพื่อไทยกับก้าวไกลแตกแยกกันเสียมากกว่านะเพื่อที่จะทำให้เกิดความคลางแคลงแหลงใจกันไม่ไว้วางใจแล้วก็จะนำไปสู่การแตกหักระหว่างสองพรรคสองพรรคนี้นะครับซึ่งพอไปแตกหักสองพรรคนี้เนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่สาเหตุที่สี่นั่นก็คือว่าเป็นเงื่อนไขที่ทางเพื่อไทยก็ต้องการที่จะหาทางสร้างเงื่อนไขแล้วก็แยกตัวออกไปจากกลุ่มพันธมิตรที่ร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้แล้วก็อาจจะไปร่วมมือกับทางกลุ่มฝ่ายลุงหรือว่าฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลก่อนในการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาโดยก็ห้างเหตุว่าไม่สามารถที่จะตกลงกับก้าวไกลได้ในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ผมวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ครับสาเหตุนี้แต่อย่างนั้นเพื่อไทยไม่เสี่ยงเกินไปเหรอคะถ้าจะสร้างเงื่อนไขแล้วแยกตัวอย่างเงี้ยค่ะคนก็อาจจะ
มองว่าเป็นผู้ร้ายได้หรือเปล่าอาจารย์คะตอนนี้ก็ตกเป็นจำเลยสังคมพอสมควรแล้วโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ครับเขาอันนี้เนี่ยเขาก็ต้องตัดสินใจไงว่าระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นของการคุมอำนาจรัฐมาเลยเนี่ยนะกับอะไรล่ะสถานการณ์ในระยะยาวซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเขาก็ต้องตัดสินใจเลือกไงว่าถ้าเขาเลือกเส้นทางแยกตัวเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็จะสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นะจะคืนอำนาจร่วมกับทางที่ของรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลเก่าแต่ว่าสถานการณ์นำเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมคือมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลอาจจะเกิดขึ้นภายใต้การนำของคุณเศรษฐาหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าการนำจะเกิดขึ้นภายใต้พลเอกประวิตรนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวอยู่แล้วแต่ว่าพลเอกประวิตรก็มีจะได้รับการเสนอชื่อด้วยซึ่งก็ต้องถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สองพรรคนี้ก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยแยกตัวออกจากกันเนี่ยโอกาสที่จะนำไปสู่สถานการณ์นั้นก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันที่อาจารย์วิเคราะห์มาเนี่ยไทยเองเนี่ยก็อาจจะได้เป็นรัฐบาลนะแต่ว่าแน่นอนว่าผลเสียก็คือถูกที่ภาควิจารณ์ถูกคนตำหนิติเตียนแล้วก็อาจจะมีแฟนคลับของเพื่อไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ผิดหวังเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่เลือกเพื่อไทยเมื่อวันที่14พฤษภาเนี่ยมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่เขาเลือกในเชิงยุทธศาสตร์โดยหวังว่าจะให้เพื่อไทยชนะแล้วก็มาจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่มีสองลุงคนเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นพวกพนักงานบริษัทเอกชนเจ้าของธุรกิจหรือว่าอาจจะเป็นแม้กระทั่งข้าราชการบางส่วนอันนี้ก็คือดูข้อมูลจากนิดาโฟที่มีคนชนชั้นกลางจำนวนไม่